อ่ะวันนี้จะมาแนะนำการใช้ Move ของ PlayStation 3สำหรับเกมปิงปองเนี่ยครับก็คือจะต้องมีการคาลิเบตคอนโทรลเลอร์นี้ก่อนในการกดของปุ่มนี้พร้อมกันตามที่รูปมันบอกอ่ะถูกแล้วคือใช้ได้จากนั้นเราก็ยืนให้ได้มันดังในภาพนี่ครับอ่ะทำท่าตามไปแล้วก็กดปุ่ม move นะครับผมเรียกปุ่ม move แล้วกันมันเหมือนการเคลื่อนไหวอ่ะแล้วก็ทำท่ายกก็เนี่ยลำตัวอีกทีนึงนี่ก็การ์ดเรียบร้อยคาลิเบตนั้นก็กลับเข้าเกมมีความพิเศษอีกอย่างนอกจากแค่บังคับทิศทางก็คือหน้าไม้มันเนี่ยมันจะหมุนตามที่เราหมุนข้อมือของเราเลยไม่ดูกันแก้ดูหมุนข้อมือเหมือนเด๊ะรู้ได้ไงแทนนี้เราตีธรรมดาสามารถที่จะกำหนดหน้าไม้ของไม้ปิงปองได้ด้วยลูกก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นการตีสปินแล้วก็ต้องหน้าไม้ต่ำๆนิดนึงอย่างเงี้ยโอเคทำได้จริงๆนะไม่ได้โม้ปึ๊บ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 จะลองเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งนี่คือการตีพลาดทำให้ดูว่าเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับพี่ครับพี่เป็นพี่เหมือนจริงมากเอาคืนบอกอีกอย่างเอาดิตีมาดิเกมไหมนี่คือผมหันแบ็คนะเนี่ยก็คืออย่าลืมการเซฟตี้ด้วยจะมีที่ล็อกสายให้ก็ล็อกด้วยนะบางทีหลุดมือนี้อันตรายอะไรเงี้ยเสริมภาพนี่ดูที่นี่ครับดีป่ะแม็กหน้าไม้เหมือนตามผมจะตัดให้ดูนะครับแม็กตัดได้ตัดอยู่ที่หน้าไม้ของเราประมาณนั้น